เบสภาพตัดล้มหัวฟาดพื้นอีกขณะแอดมิดรักษาอาการป่วยเผยผลสแกนกระโหลกคนบันเทิงส่งกำลังใจรัวๆเบสคำสิงภาพตัดล้มหัวฟาดพื้นอีกขณะแอดมิดที่โรงพยาบาลรักษาอาการป่วยไข้ขึ้นสูงเผยเบื้องต้นผลสแกนกระโหลกลร้าวเลือดขังในสมองหรือไม่เพิ่งแอดมิดจากไข้ขึ้นสูงนางเอกสาวและยูทูบเบอร์ฮอตแรงเบสลักวานีคำสิงลูกสาวสมรักคำสิง โพสเผยภาพนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลพร้อมขอโทษเรื่องคิวงานไปก่อนหน้านี้ว่าขอโทษกองละครงานรีวิวแขกรับเชิญรถรับผู้และงานถ่ายโฆษณาด้วยนะคะหนูไข้ขึ้นสูงตั้งแต่วันที่19ช่วงเช้าและเล่นคอนเสิร์ตแบบสุดพลังสุดท้ายหลังจากนั้นไข้ขึ้นไม่ลดเลยค่ะเลยต้องยกเลิกงานในอาทิตย์นี้ขอโทษนะคะและขอบคุณทุกกำลังใจค่ะทามกลางกำลังใจจำนวนมากบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็เข้ามาคอมเมนต์ โทรมาให้กำลังใจเพราะสาวเบสพึ่งไปขึ้นคอนเสิร์ตให้แบบเต็มเหนียวนอกจากนั้นยังมีคนบันเทิงจันจิที่มาเยี่ยมถึงเตียงคนไข้และยังมีมาริโอ้คอมาให้กำลังใจอีกแต่ล่าสุดอัปเดตสาวเบสเกิดเหตุล้มหัวฟาดพื้นขณะอยู่ที่โรงพยาบาลอีกหลังจากทานข้า,าวเช้าเสร็จเบสจะไปเข้าห้องน้ำมีอาการหน้ามืดภาพตัดล้มหัวฟาดพื้น ตอนนี้มีอาการปวดหัวหมึนๆตึงๆขยับคอไม่ได้สาเหตุหมอแจ้งว่าอาจจะเป็นเพอธิ์ยาเลยทำให้มีอาการบ้านหมุนทำให้หน้ามืดได้เบื้องต้นผลสแกนหมอแจ้งว่ากระโหลกไม่ร้าวเลือดไม่มีข้างในสมองให้นอนดูอาการและรอหมอเฉพาะทางเช็คอาการอีกครั้ง